เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยครับก็มาต่อกันที่บทที่2สำหรับหนังสือดวงดาวและโลกของเรานะครับบทแรกเราเรียนไปแล้วว่าเอกภพเกิดขึ้นได้อย่างไรเอกภพมีอะไรบ้างเอกภพกาแล็กซี่คืออะไรนะครับทีนี้เราก็ซูมอินเข้ามาอีกมาเรียนเรื่องดาวฤกษ์กันนะครับบทที่2เนี่ยจะกล่าวถึงเกี่ยวกับดาวฤกษ์เป็นส่วนใหญ่ทั้งบทเลยก็ว่าได้นะครับโดยที่ว่าเริ่มแรกเราก็จะมาเรียนกันก่อนว่าดาวฤกษ์เนี่ยคืออะไรดาวฤกษ์หรือว่าสตาร์คืออะไรทำไมเราต้องเรียนดาวฤกษ์ดาวฤกษ์สำคัญยังไงกับจักรวาลนี้นะครับมาดูกันแรกดาวฤกษ์คืออะไรดาวฤกษ์เนี่ยคือก้อนแก๊สก้อนแก๊สขนาดมหึมานี่คือตามหนังสือเลยนะคือก้อนแก๊สขนาดมหึมาประกอบด้วยไฮโดรเจนและฮีเลียมเป็นสำคัญเป็นส่วนใหญ่นะครับดาวฤกษ์เนี่ยคือก้อนแก๊สมืดมาประกอบด้วยไฮโดรเจนและฮีเลียมเป็นส่วนใหญ่หลายคนพอเคยดูรูปในตอนเด็กมาที่เห็นว่าเป็นโมเดลอะที่พระอาทิตย์อะดวงอาทิตย์อะเป็นก้อนๆอะหลายคนคิดว่าดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นของแข็งแต่ที่จริงดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นก้อนแก๊สนะเป็นก้อนแก๊สที่มาอัดรวมกันด้วยแรงดึงดูดของมันเองด้วยความดันภายในตัวมันเองด้วยแรงดึงดูดระหว่างตัวมันเองอะนะทำให้เป็นก้อนแก๊สทรงคล้ายๆกับทรงกลมเนาะก้อนมหึมาที่ประกอบด้วยไฮโดรเจนกับฮีเลียมเป็นส่วนใหญ่นะครับอันนี้คือลักษณะของดาวฤกษ์ทุกดวงเลยมีดาวฤกษ์ดาวฤกษ์ทุกดวงบนเอกภพเนี่ยจะมีลักษณะนี้นะครับซึ่งมีคุณสมบัติสำคัญ2ประการคือสามารถสร้างพลังงานได้สามารถสร้างพลังงานเองได้พูดง่ายๆและมีวิวัฒนาการคืออะไรคือดาวฤกษ์เนี่ยมันคือดาวที่สามารถตอนเด็กตอนประถมต้องเคยเรียนทุกคนแน่นอนว่าดาวฤกษ์คือดาวที่สามารถสร้างแสงสว่างได้ด้วยตนเองที่จริงแล้วแสงสว่างเนี่ยมันเกิดจากการที่ว่ามันสามารถสร้างพลังงานในตัวมันเองได้มันไม่ต้องคอยรับแสงสว่างจากดาวดวงอื่นมาตกกระทบแต่มันสามารถสร้างแสงสว่างหรือว่าสร้างพลังงานเนี่ยได้ด้วยตัวมันเองนะครับอันนี้คือคุณสมบัติข้อแรกของดาวฤกษ์อย่างที่สองเนี่ยคือมีวิวัฒนาการคืออะไรคือดาวฤกษ์เนี่ยก็เหมือนกับคนแหละคือมีตอนเด็กมีตอนแก่มีตอนเป็นวัยรุ่นนะครับก็ดาวฤกษ์ทุกดวงเนี่ยจะต้องมีวิวัฒนาการแต่ว่าวิวัฒนาการของดาวฤกษ์แต่ละดวงเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันแต่มันต้องมีวิวัฒนาการอย่างแน่นอนจะเป็นดาวฤกษ์ได้นะครับอันนี้คือคุณสมบัติ2ข้อที่ดาวฤกษ์ทุกดวงบนเอกภพเนี่ยมีเหมือนกันแน่นอนคืออย่างแรกมีอะไรนะสามารถสร้างพลังงานเองได้อย่างที่2คือมีวิวัฒนาการนั่นเองนะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นคอมมอนทุกดวงมีเหมือนกันหมดแต่นี่คือต่อจากหน้าเมื่อกี้นะแต่อาจแตกต่างกันในบางเรื่องเช่นความส่องสว่างระยะห่างอันนี้คือตามหนังสือเลยนะสีอุณหภูมิผิวสเปกตรัมมวลการสร้างธาตุเป็นต้นโอเคที่เราเรียนไปเมื่อกี้คือลักษณะคอมมอนร่วมกันของดาวฤกษ์ว่าต้องสามารถสร้างพลังงานเองนะต้องสามารถสร้างพลังงานเองได้นะต้องมีวิวัฒนาการนะแต่มันก็มีบางอันที่ดาวฤกษ์แต่ละดวงเนี่ยมันจะไม่ต้องมีเหมือนกันเช่นความส่องสว่างบางดวงส่องมากบางดวงส่องน้อย
ระยะห่างบางดวงไกลจากโลกมากเลยบางดวงใกล้จากใกล้กับโลกมากที่สุดเช่นดวงอาทิตย์สีบางดวงสีฟ้าก็มีสีขาวก็มีสีเหลืองสีเหลืองสีแดงมีหมดอุณหภูมิผิวบางดวงร้อนบางดวงไม่ร้อนเท่าไหร่สเปกตรัมมวลปล่อยออกมาเป็นสีอะไรช่วงความยาวคลื่นเท่าไหร่มวลว่ามวลหนักมวลเบาการสร้างธาตุว่ามันสามารถสังเคราะห์ธาตุได้ถึงแค่ไหนนะอันนี้คือสิ่งที่แตกต่างกันในดาวเคราะห์ในดาวฤกษ์แต่ละดวงที่มันจะไม่ต้องเหมือนกันนะครับโอเคอันนี้คือคุณสมบัติคร่าวๆว่าดาวฤกษ์เนี่ยคืออะไรสรุปแล้วดาวฤกษ์คืออะไรดาวฤกษ์เนี่ยมันคือก้อนแก๊สขนาดมหึมาที่ประกอบด้วยไฮโดรเจนและฮีเลียมเป็นส่วนใหญ่มีคุณสมบัติ2ประการสำคัญคืออันแรกสร้างพลังงานเองได้อันที่2คือมีวิวัฒนาการแต่ว่ามันอาจจะแตกต่างกันในแต่ละดวงอะนะเช่นเรื่องความส่องสว่างระยะห่างสีอุณหภูมิผิวสเปกตรัมมวลการสร้างธาตุเป็นต้นโอเคทีนี้น้องก็รู้แล้วว่าดาวฤกษ์คืออะไรแล้วก็เข้ามาสู่บทเรียนเรื่องแรกหัวข้อที่ 2.1 ว่าความส่องสว่างและโชติมาตรของดาวฤกษ์อันนี้พี่ไม่มั่นใจนะว่ามันอ่านว่าโชติมาตรหรือโชติมาตรนะแต่พี่ขออ่านว่าโชติมาตรเนาะความส่องสว่างและโชติมาตรของดาวฤกษ์นะครับมาดู2คำนี้ก่อนความส่องสว่างและโชติมาตรอันนี้คือหัวข้อที่ 2.1 แล้วนะใครที่ดูตามหนังสืออยู่พี่อยู่ที่หน้า17ของหนังสือดวงดาวและโลกของเรานะครับหัวข้อนี้ 2.1 ความส่องสว่างและโชติมาตรของดาวฤกษ์หลายคนความส่องสว่างนี่โอเคแหละคุ้นคำนี้อยู่เคยได้ยินอยู่แปลได้ง่ายแต่โชติมาตรนี่คืออะไร2คำนี้เนี่ยคล้ายกันมากเลยคือ2คำนี้นะมันใช้บอกความสว่างของดาวฤกษ์วัตถุบนท้องฟ้าคือมันใช้บอกความส่องสว่างของอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องดาวฤกษ์นะของทุกอย่างที่อยู่บนท้องฟ้าที่มันมีแสงออกมาอาจจะเป็นดาวเคราะห์ก็ได้นะเพราะดาวเคราะห์บางทีได้รับแสงตกกระทบจากดาวฤกษ์ก็อาจจะมีความส่องสว่างออกมาโดยที่มันไม่ได้ผลิตแสงออกมาเองไม่ได้สร้างพลังงานเองนะครับมันสามารถบอกความสว่างของอะไรก็ได้บนท้องฟ้าพูดง่ายๆนะแต่มันไม่เหมือนกันระหว่างสองคำนี้คำแรกความส่องสว่างความส่องสว่างแต่ไม่เหมือนกันนะสองคำนี้ย้ำนะว่าไม่เหมือนกันสองคำนี้ต่างกันความส่องสว่างอันนี้คือค่าที่วัดได้จริงๆมีหน่วยวัตตารางเมตรคือพลังงานใน1วินาทีพลังงานแสงใน1วินาทีที่ได้รับต่อ1หน่วยพื้นที่เล็กๆเมตรคูณเมตรอะนะคือพลังงานหรือว่ากับพลังงานใน1วินาทีที่พื้นที่นั้นได้รับพลังงานแสงที่ได้รับจริงๆคือค่าที่ได้วัดได้จริงๆมีหน่วยเป็นวัตต์ต่อตารางเมตรแต่โชติมาตรคือมาตรวัดที่คนสร้างขึ้นมาวัดความสว่างคืออะไรอาจจะงงคือคนสร้างหน่วยนี้ขึ้นมาวัดว่ามันสว่างเท่าไหร่มันไม่ใช่ค่าที่วัดได้จริงๆเช่นพี่บอกว่าดาวฤกษ์ A สว่างโชติมาตร6ดาวฤกษ์ B โชติมาตร3อะไรเงี้ยคือเป็นค่าที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อวัดความสว่างของดาวฤกษ์หรือวัตถุบนท้องฟ้าขึ้นมาไม่ใช่ค่าที่วัดได้จริงๆซึ่งโชติมาตรเนี่ยก็สามารถคำนวณได้จากความส่องสว่างนั่นแหละเอาเข้าจริงๆแล้วนะครับคือหน่วยที่คนสร้างขึ้นมานะครับแต่ว่า2อันนี้มีรายละเอียดเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวก็เรียนต่อไปเนาะพี่อยากชี้ให้เห็นว่า2คำนี้เนี่ยไม่เหมือนกันแค่นั้นเองนะครับโอเค2คำนี้ห้ามใช้ผิดกันนะห้ามใช้สลับกันนะใครจะสลับกันนี่คือได้0เลยนะมันไม่เหมือนกันนะ2คำนี้ระวังด้วยนะโอเคทีนี้มาเข้าหัวเนื้อหากันอันแรกเรื่องความส่องสว่างก่อนความส่องสว่างเนี่ยจะแบ่งเป็น2กลุ่มคือความส่องสว่างปรากฏกับความส่องสว่างสมบูรณ์ปรากฏคือ apparent แปลว่ามองเห็นได้ง่ายสังเกตชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็คือปรากฏนั่นแหละ brightness แปลว่าความส่องสว่างไปตรงตัวเลยความส่องสว่างปรากฏคืออะไรคือที่เราเห็นนะเนาะที่เราเห็น
ที่นี่คือเรานั่งอยู่ตรงเนี้ยเราเห็นว่ามันสว่างเท่าไหร่แล้วก็อันนั้นน่ะคือค่าความส่องสว่างค่าความส่องสว่างปรากฏแต่อีกอันนึงคือความค่าความส่องสว่างความส่องสว่างสัมบูรณ์แอบโซลูทคือจริงๆความส่องสว่างจริงๆของมันคืออะไรคือสัมบูรณ์นะครับส่วนคำนี้ต่างกันที่ว่าอันแรกคืออะไรนะความค่าความส่องสว่างที่ปรากฏหรือว่า apparent brightness คือที่เราเห็นแต่ค่าความส่องสว่างสมบูรณ์พูดยากนะคำนี้ส่อเสือเยอะมากเลยค่าความส่องสว่างสมบูรณ์คือที่วัดได้จริงๆที่เป็นค่าจริงๆของมันตัวเลข exact ของมันจริงๆหรือว่า absolute brightness นะครับโอเคทีนี้เรานั่งอยู่ในห้องตอนกลางคืนเนี่ยแล้วเรามองบนท้องฟ้าเนี่ยเราเห็นดาวเคราะห์2ดวงดวงแรกสว่างมากเลยดวงที่2สว่างน้อยน้องคิดว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้ดาวเคราะห์2ดวงเนี่ยสว่างไม่เท่ากัน ที่ทำให้เราเห็นว่าดาวเคราะห์2ดวงเนี่ยสว่างไม่เท่ากันใช่ไหมลองคิดออกไหมหรือว่าเปลี่ยนก็ได้จากเป็นตัวอย่างที่ง่ายขึ้นเช่นน้องนั่งอยู่ตรงนี้น้องจุดเทียน2เล่มเล่มแรกจุดตรงนี้เล่มที่2จุดตรงนี้เราแอสซูมว่าเทียน2เล่มเนี่ยความสว่างน่าจะพอๆกันถูกไหมเพราะมันคือเทียนประเภทเดียวกันแต่น้องคิดว่าต้องจะเห็นเทียนอันไหนสว่างมากกว่ากันนี่คือเทียน A นี่คือเทียน B นี่คือตัวน้องน้องก็จะคิดว่าเทียน A ดูสว่างกว่าเนาะน้องก็จะคิดว่าเทียน A ดูสว่างกว่าทั้งที่แท้จริงแล้วเทียน A กับเทียน B เนี่ยสว่างเท่ากันฉะนั้นปัจจัยแรกที่มีผลต่อความส่องสว่างคือระยะทางอันแรกคือระยะทางถ้ามันอยู่ใกล้เราก็อาจจะดูว่ามันสว่างมากกว่าอันที่อยู่ไกลทั้งที่มันอาจจะสว่างเท่ากันจริงๆแล้วนะอาจจะมีค่าความส่องสว่างสมบูรณ์เท่ากันแต่เราเห็นค่าความส่องสว่างที่ปรากฏไม่เท่ากันน้องใช้คำสองคำนี้เป็นยังเช่นอ่ะนี่คือน้องน้องสองเทียนสองเล่มเนี่ยคือเทียนประเภทเดียวกันซื้อมาจากตลาดเหมือนกันที่เดียวกันเลยมีทุกอย่างเหมือนกันแน่นอน 100% โคลนนิ่งกันมาเลยจุดเทียนปุ๊บสองเล่มอันแรกวางไว้ที่ A อันที่สองวางไว้ที่ B สองอันนี้คือเทียนเล่มเดียวกันจุดไฟทุกอย่างเหมือนกันแสดงว่ามันมีค่าอะไรเท่ากันระหว่างความส่องสว่างที่ปรากฏกับความส่องสว่างสมบูรณ์ก็ต้องสมบูรณ์ถูกไหมเพราะมันคือค่าจริงๆของมันเลยอ่ะไม่ได้วัดจากที่เราเห็นไม่ได้วัดจากอะไรเลยมันคือค่าจริงๆของมันฉะนั้นเทียนสองเล่มเนี่ยมีค่าความส่องสว่างสมบูรณ์เท่ากันแต่เรามองเห็นว่า A สว่างกว่า B ถูกไหมฉะนั้นเราจึงเห็นว่าค่าความส่องสว่างที่ปรากฏที่ A เนี่ยของ A เนี่ยก็ต้องมากกว่า B ถูกไหมเพราะเราเห็นที่เราเห็นน่ะเราเห็นว่ามัน A มันสว่างกว่า B อ่ะฉะนั้น apparent brightness ของ A ก็เลยมากกว่า B ในกรณีนี้นะApparent brightness พี่ย่อ APB นะของ A มากกว่า APB ของ B แต่ว่า absolute brightness AB ของ A เท่ากับตรงนี้เข้าใจไหมคือในกรณีนี้เนี่ยน้องเห็นว่ามันสว่างไม่เท่ากันแต่ทั้งที่แท้จริงแล้ว absolute brightness มันเท่ากันแต่ว่าapparent brightness เนี่ยมันต่างกัน A มันมากกว่า B A เพราะเราเห็น A มันสว่างมากกว่า B เพราะว่า A มันใกล้เรามากกว่าเนาะโอเคทีนี้กลับมาที่เรื่องเดิมคือปัจจัยที่มีผลต่อความส่องสว่างอันแรกคือระยะทางแล้วนะครับ A กับ B ต่อมาเคสที่2น้องคนเดิมอยู่ตรงนี้น้องจุดเทียนเล่มแรกต่อมาที่เดียวกันเลยที่ตำแหน่งใกล้ๆกันเลยส่วนอันนี้ระยะทาง x นะ x กิโลเมตรต่อมาที่ x กิโลเมตรเหมือนกันมีคนเอากองไฟมาจุดมีคนก่อกองไฟอยู่กองไฟใหญ่มากเลยหรือมีบ้านไฟไหม้อยู่ตรงไหนก็ได้ที่ระยะ x เหมือนกันน้องคิดว่าน้องจะเห็นอะไรสว่างมากกว่ากันก็ต้องเห็นอันนี้สว่างมากกว่าถูกไหมอันนี้คือตำแหน่ง A นี่คือตำแหน่ง B นะน้องก็ต้องเห็นว่า A มันสว่างมากกว่า B ถูกไหมฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยค่า apparent brightness อะไรมากกว่ากัน
A ก็ต้องมากกว่า B ถูกไหมเพราะว่าน้องเห็น A มันสองกว่า B อะถูกไหมตามทันไหมแต่ว่าค่าความสอดคล้องสมบูรณ์อะมันเท่ากันเหมือนกรณีนี้ไหมไม่เท่าถูกไหมเพราะว่าตัว A จริงๆแล้วมันก็สอบมากกว่า B อยู่แล้วอะ AB เข้าใจตัวย่อพี่ไหม APB คือ apparent brightness แล้วความส่องสว่างปรากฏ ABB คือ absolute absolute brightness คือความส่องค่าความส่องสว่างสมบูรณ์ A มันมากกว่า B อยู่แล้วอะเพราะว่ามันสว่างกว่าไฟมันกองใหญ่กว่าถูกไหมทั้งที่ระยะทางมันเท่ากันระยะทางมันเท่ากันเราก็เลยเห็น A สว่างกว่า B เพราะว่า A มันมีค่าความส่องสว่างสมบูรณ์มันเยอะกว่าหนึ่งครับตามทันนะตามทันอยู่นะโอเคฉะนั้นจากกรณีนี้น้องให้เห็นว่าปัจจัยที่มีผลต่อความต่อค่าความส่องสว่างอ่ะมีอยู่สองปัจจัยอันแรกคือระยะทางอันที่สองคือความส่องก็คือตัวมันเองอ่ะนะครับก็คือพลังงานที่ดาวมาสร้างขึ้นอะพลังงานที่ดาวสร้างขึ้นอันแรกก็คือเคสแรกเนาะที่มีเทียน2เล่มเท่ากัน A อยู่ใกล้กว่า A ก็เลยดูสว่างมากกว่าอันที่2คือเคสที่2เนาะพลังงานที่ A สร้างขึ้นมันมากกว่า B อะระยะทางเท่ากันแต่ว่าเราเห็น A เราเห็น A ชัดกว่า B เพราะว่าพลังงานที่ A มันสร้างกว่า A มันสร้างขึ้นมามันมากกว่า B อะเนาะโอเคนี่คือปัจจัยที่มีผลต่อค่าความส่องสว่างทีนี้เนี่ยน้องเข้าใจหมดแล้วเรื่องนี้เข้าใจเนาะนะโอเคทีนี้เนี่ยในความเป็นจริงเนี่ยเราไม่สามารถรู้พลังงานเราไม่รู้เราไม่สามารถรู้พลังงานที่มันสร้างขึ้นมาได้ถ้าเราไม่สามารถถ้าเราไม่กำหนดจุดว่าเราไม่สามารถรู้ค่านี้ได้พูดง่ายๆถ้าเราไม่สามารถกำหนดจุดว่าเราจุดไหนเป็นจุดมาตรฐานว่ามันห่างจากว่าคือน้องนึกภาพตามออกก่อนนะน้องนึกภาพตามก่อนนะว่าดาวสองดวงอยู่ไกลกันมากๆเช่นนี่คือโลกของเรานี่คือดาวฤกษ์ A นี่คือดาวฤกษ์ B นะครับสองดวงนี้ห่างไม่เท่ากันค่าความส่องสว่างปรากฏเนี่ยเราสามารถคิดได้อยู่แล้วเพราะว่ามันก็คือที่รับมาที่เรารับที่ความส่องสว่างที่เรารับมาที่เราอยู่บนโลกวัดอะคือเราก็วัดบนโลกได้ว่ามันปรากฏเท่าไหร่แต่เราไม่สามารถไปวัดได้ว่าสมบูรณ์มาเท่าไหร่เราไม่สามารถไปวัดที่ผิวดาวได้อะนึกภาพตามทันไหมเราก็เลยกำหนดจุดขึ้นมาว่าเราใช้จุดไหนเป็นจุดวัดค่าความส่องสว่างสมบูรณ์นะครับโดยเราจะวัดที่ระยะห่างจากดาวฤกษ์10พาเซก PC นี่คือพาเซกนะเราจะวัดความสว่างจากจุดที่ห่างจากดาวฤกษ์ออกมา10พาเซกเท่ากันนะครับไม่ว่า A หรือ B จะห่างจากเราแค่ไหนเราก็จะวัดที่ตำแหน่งห่างจากเรา10ห่างจากดาวฤกษ์10พาเซกเช่นอันนี้10พาเซกอยู่ตรงนี้แล้วก็วัดจากตรงนี้อันนี้10พาเซกอยู่ตรงนี้แล้วก็วัดจากตรงนี้แสดงว่าระยะทางระหว่างจุดที่วัดกับดาวฤกษ์2ดวงเนี่ยจะเท่ากันเราก็เลยสามารถเอามาเปรียบเทียบมันได้ไงเพราะว่ามันสมบูรณ์นะครับคือบางทีเนี่ยเราจะเห็น B เราจะเห็น A สว่างกว่า B อ่ะเพราะเรา A มันอยู่ใกล้ถูกมั้ยทั้งที่แท้จริงแล้วอ่ะเมื่อไปวัดที่ระยะเท่ากันที่10พาเซกระยะออกมาจากดาวฤกษ์เท่ากันน่ะ B อาจจะสว่างกว่า A ก็ได้นึกตามทันอยู่เนาะนะครับโอเคเราก็เลยกำหนดจุดมาว่าเราจะวัดค่าความส่องสว่างสมบูรณ์หรือว่า absolute brightness เนี่ยที่ห่างจากดาวฤกษ์10พาเซกนั่นเองนะครับเรื่องความส่องสว่างพี่ผ่านเนาะโอเคเนาะต่อมาเรื่องโชติมาสนะครับโชติมาสก็เหมือนกันมี2แบบคือโชติมาสสมบูรณ์กับโชติมาสปรากฏนะครับโชติมาสปรากฏเนี่ย apparent magnitude แปลว่าโชติมาสเนาะ magnitude คือโชติมาส apparent คือปรากฏที่เราเห็นอยู่เหมือนกันใช้คำเดียวกันเลยกับเมื่อกี้ apparent brightness อันนี้คือ apparent magnitude เหมือนกันเลยคือที่เราเห็นบนโลกอะว่ามัน apparent ว่ามันชัดเจนว่าเราเห็นว่ามันสว่างเท่าไหร่แต่โชติมาสเนี่ยต่างจากบางเนี่ยตรงที่ว่าจะได้มาต่างกันตรงไหนมันคือค่าที่เราตั้งขึ้นมานะว่าสว่าง1สว่าง2สว่าง3อะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งมันก็ได้จากการคำนวณค่าจาก brightness แล้วว่าเอา brightness มาคำนวณเป็นโชติมาสต่อนะครับโอเคทีนี้เนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็อาจจะไม่ได้มีเครื่องมือในการวัด brightness ถูกไหมเขาก็ตั้งว่านี่คือเรื่องเล่านะเรื่องเล่าบนความจริงแหละนักวิทยาศาสตร์สมัยก่อนเขามองดาว
สองดวงเราเลือกสองดวงบนท้องฟ้าตอนกลางคืนแล้วเขาก็ยังมีเครื่องมือมาวัดถูกไหมว่ามันมี brightness เท่าไหร่เพราะ brightness มันคือค่าที่เราได้จากการวัดบนโลกอะเนาะ apparent brightness เขาก็คิดว่าเอออันนี้สว่างมากตั้งว่ามันสว่างหนึ่งแล้วกันอันนี้สว่างน้อยตั้งว่ามันมีค่าโชติมาตร6แล้วกันสมัยก่อนเขาก็เลยตั้งค่าโชติมาตรขึ้นมาเป็นค่าที่วัดความสว่างของดาวฤกษ์โดยมีเรนจ์ตั้งแต่1ถึง6ตั้งโชติมาตรมาโดยที่เขากำหนดว่า1คือสว่างสุด6คือมืดสุดนะครับตั้งเป็นค่าตั้งแต่1ถึง6มา6ตัวเล็กมากก็จริงแต่ว่าคือมืด1คือสว่างนะครับอันนี้คือสมัยก่อนต่อมามีการค้นพบอะไรมากขึ้นเขาก็พบว่านักวิทยาศาสตร์รุ่นหลังนะอันนี้คือรุ่นหลังนี่คือแก่คนแก่แล้วมีหนวดอันนี้รุ่นหลังเขาก็พบว่าค่าที่นักวิทยาศาสตร์สมัยก่อนตั้งอะโชติมาตร1กับโชติมาตร6อะมันมี brightness ต่างกัน100เท่าอันนี้คือนักวิทยาศาสตร์รุ่นหลังมาคิดนะว่าเฮ้ยเราเอาค่าของคนสมัยก่อนมาคิดอะเพราะว่าโชติมาตร1กับโชติมาตร6อะมันมีค่าความส่องสว่างหรือ brightness ต่างกัน100เท่านะครับดังนั้นน้องคนไหนเก่งเลขโชติมาตร1โชติมาตร2ต่างกันกี่เท่า 2.512 เท่าคิดยังไง1กับ2ต่างกัน 2.512 เท่า2กับ3ต่างกัน 2.512 เท่า3กับ4ต่างกัน 2.512 เท่า4กับ5ต่างกัน 2.512 เท่า5กับ6ต่างกัน 2.512 เท่าฉะนั้น1กับ6ต่างกัน 2.512 คูณ10กำลัง5เท่าซึ่งมันก็เท่ากับ100นั่นแหละนะครับพูดง่ายๆคือว่า 2.512 เนี่ยเท่ากับ100ถอดสักไฟรูท5นะครับตรงนี้เก็ทเนาะว่ามันมาจากไหน 5.12 2.512 เนี่ยนะครับโชติมาตรต่างกัน1โชติมาตร1กับโชติมาตร2ต่างกัน 2.512 เท่านะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยโชติมาตรไม่ได้มีแค่1ถึง6แล้วเพราะว่าเราได้จากการคำนวณแล้วถูกไหมสมัยก่อนเขาสุ่มๆเอาอะ1ถึง6แต่เดี๋ยวนี้เราคิดได้มากกว่านั้นแล้วเราสามารถคิดเป็นทศนิยมได้เช่นตารางนี้ดาวพุธที่เรียบหรี่ที่สุด 2.6 อาจจะไม่เห็นอาจจะเห็นไม่ชัดเนาะในหนังสือก็มีนะน้องลองไปเปิดดูโชติมาตรของดาวพุธที่เรียบหรี่ที่สุดมี apparent magnitude เท่ากับ 2.6 อันนี้คือเขาได้จากการคำนวณผ่านทาง brightness แล้วคือเอาค่า brightness มาคำนวณเป็นโชติมาตรต่อนะครับหรืออาจจะไปติดลบก็มีนะติดลบคือสว่างมากเลยเช่นดวงอาทิตย์ตอนกลางวันเนี่ยโชติมาตรลบ 26.7 โอ้โหคือจำได้ไหมว่ายิ่งค่ามากยิ่งค่าบวกมากๆเนี่ยยิ่งมืดยิ่งค่าบวกน้อยๆหรือค่าติดลบเยอะๆเลยเนี่ยก็คือค่าที่สว่างมากนะครับดวงอาทิตย์ลบ 26.7 คานูปัสลบ1อะไรเงี้ยนะครับก็มีค่าต่างๆตามตารางนี้ซึ่งไม่ต้องท่องพี่ว่าไม่ต้องท่องหรอกนะครับไม่ออกสอบหรอกเยอะไปยากไปนะครับก็ทีนี้พี่มีคำถามมาถามดาวฤกษ์ A โชติมาตรปรากฏลบ5ดาวฤกษ์ B โชติมาตรปรากฏ4อะไรสว่างมากกว่ากันดาวฤกษ์ A เนาะที่ลบ5เนาะนะครับยิ่งลบยิ่งค่าน้อยๆยิ่งสว่างมากยิ่งค่าเยอะๆยิ่งสว่างน้อยโอเคโชติมาตรปรากฏจบแล้วเข้าใจแล้วเนาะว่ามันคืออะไรมันคือค่า brightness ที่เอามาคำนวณนั่นแหละพูดง่ายๆนะแล้วก็เอามาคำนวณตั้งแต่1ถึง6ซึ่งสมัยนี้มันก็มีติดลบมากกว่า6แล้วติดลบมากกว่า1แล้วเนาะตั้งแต่0ลบ5ลบ6ลบ 26.7 ก็มีดวงอาทิตย์นะจำได้ไหมต่อมาอีกอันนึงคือโชติมาตรสมบูรณ์เหมือนกันเลยเหมือนกับอันเมื่อกี้ brightness เลยคือ absolute magnitude นะครับเหมือนกันเลยคือวัดที่ห่างจากดาว10พาเซกนั่นเองนะครับวัดความวัดโชติมาตรจากวัดโชติมาตรสมบูรณ์โดยวัดกำหนดระยะทางที่10พาเซกห่างจากดาวฤกษ์นั้น10พาเซกถามว่าเฮ้ยทำไมต้องกำหนดอ่ะเพราะว่าถ้าเราไม่กำหนดมันก็ไม่แฟร์เหมือนครั้งที่แล้วไงที่ดาวดวงนึงอยู่ห่างมากอีกอันนึงอยู่ห่างน้อยแล้วไอ้ที่ห่างน้อยเราก็เห็นว่ามันสว่างกว่าอยู่แล้วนะครับที่แท้จริงแล้วไอ้ที่อยู่ห่างน้อยๆอาจจะสว่างน้อยกว่าก็ได้ถ้าวัดที่ตำแหน่งเดียวกันห่างจากดาวฤกษ์เท่ากันเขาก็เลยคิดเป็นตำแหน่งที่10พาเซกนี้เป็นมาตรฐานไว้ในการวัดว่าเฮ้ยทุกครั้งที่เราจะวัดนะเราต้องวัดโชติมาตรสมบูรณ์ที่ห่างจากดาวฤกษ์นะ10พาเซกนะ
ตรงนี้เข้าใจไหมว่าทำไมถึงเราต้องกำหนดค่าขึ้นมานะครับโอเคอันนี้คือเรื่องความสว่างแล้วก็โชติมาตรของดาวฤกษ์นะครับตรงนี้หวังว่าน้องทุกคนจะเข้าใจเนาะซึ่ง10พาเซกเนี่ยมีค่าเท่ากับ 32.61 ปีแสงสำหรับหน่วยพาเซกกับปีแสงเนี่ยมันคือหน่วยวัดระยะทางทางดาราศาสตร์ซึ่งน้องยังไม่ต้องซีเรียสว่าเฮ้ยพี่ผมไม่รู้จักอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวพี่ก็จะสอนในบทต่อไปนี่แหละเรื่องระยะห่างของดาวฤกษ์นะครับก็สำหรับบทที่2เลือกบทที่2 2.1 เรื่องความสว่างและโชติมาตรเนี่ยก็มีเท่านี้คือน้องก็รู้จักแค่ว่าความสว่างโชติมาตรต่างกันอย่างไรความสว่างมีกี่ประเภทมี2ประเภทถูกไหมคือความสว่าง apparent brightness กับ absolute brightness ความสว่างที่มองเห็นที่ความสว่างปรากฏกับความสว่างความส่องสว่างสมบูรณ์แล้วก็โชติมาตรก็มี2แบบคือ apparentmagnitude กับ absolute magnitude apparent magnitude คือโชติมาตรปรากฏกับ absolute magnitude คือโชติมาตรสมบูรณ์โอเคแล้วน้องก็เข้าใจความหมายของคำว่าปรากฏสมบูรณ์เนาะปรากฏคือที่เราเห็นจริงๆสมบูรณ์คือที่เราวัดจากระยะทาง10พาเซกจากดาวฤกษ์นั้นๆซึ่งเอาจริงๆนะค่าพวกนี้ไม่จำเป็นต้องวัดดาวฤกษ์ก็ได้จำได้ไหมคือวัดวัตถุอะไรก็ได้บนอวกาศบนเอกภพวัดอะไรก็ได้เลยดาวพุธอะไรที่เป็นดาวเคราะห์ก็ได้หรือแม้แต่กระทั่งดาวหางอะไรก็ได้นะวัดได้ทุกอย่างเลยนะครับโอเคนี่คือจบหัวข้อที่ 2.1 อย่างสมบูรณ์แล้วพี่ก็ฝากน้องๆไว้เท่านี้ครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะต้องเรียนจำนวนบวกแม้เลขบวกก็คือ2กำลัง4อย่างเงี้ยขาดกันได้เลยแล้วตอบ1แล้วเองเป็น2กำลัง1เนาะ2กำลังหนูคิดถัดไปเป็นกำลังใจให้นะคะ